ี้ปีละ1ครั้งนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าทำไมถึงต้องมายืนตรงขอคอยมันหาดแจ่มใสเพราะว่าจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมาจากทางทิศเหนือชัยนาทนครสวรรค์เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เพื่อนๆเลี้ยวมาจอดรถตรงขอคอยมันหาดแจ่มใสแล้วก็สามตายายหรือเขาจะเรียกว่าขอคอยเรียกว่าเสียงเฉลิมพระราชินีนะคะจังก็จะเป็นสามตายายตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีที่จอดรถมากมายเพราะว่าถ้าเข้าไปในงานอ่ะเอารถเข้าไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องจอดรถที่รอบนอกก็คือถ้ามาจากซิกเหนือเนี่ยเลี้ยวมาทางจอดทางหอคอยได้เหนือนี่ซิกเหนือเข้านี้จอดทางหอคอยได้นะคะเนี่ยเข้าทางนี้เนี่ยเลี้ยวเข้ามาพอมาทางเหนือแล้วก็เลี้ยวเข้ามาสี่แยกนางพิมพ์มันจะเป็นหอคอยบรรหารนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมาจากทางกรุงเทพทางใต้นะคะทางกรุงเทพก็เพื่อนๆเลี้ยวไปจอดที่ในวัดปราสาททองได้ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับงานกระจาดนะคะหรือจะเลยมาจอดแถวนี้ก็ได้ถ้าตรงที่วัดปราสาทนั้นไม่มีที่จอดนะคะก็คือเลยมาที่สี่แยกนางพิมพ์แล้วก็มาจอดตรงหอคอยเนี่ยที่นี่ที่จอดรถเยอะมากนะคะแล้วเพื่อนๆก็ต้องเดินเข้างานไม่ไกลค่ะเดินไปนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวที่เราจะเดินเข้าด้านหน้างานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าด้านหน้างานตรงไปเนี่ยแต่เราจะมีทางแยกเลี้ยวไปตรงไปนี่คือสี่แยกนางพิมพ์สี่แยกนางพิมพ์นะคะเห็นไหมคะที่ป้ายนะงานอาจารย์จะมีมันตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะถึงวันที่29ของทุกปีของทุกปีเลยนะคะอ่ะโอเคพร้อมแล้วก็ป้าเป็นสามตายายเป็นที่สำเร็จของชาวสุพรรณของสุพรรณบุรีใครไปใครมาก็ต้องแวะกราบไหว้ซึ่งเราจะนับถือกันนะคะสามตายายตรงนี้อ่ะคราวนี้เดินต่อไปอีกค่ะตามมาเลยเพื่อนๆคะเราเดินจากตรงหอนาฬิกามาตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะคะเรียกว่าสี่แยกนางพิมระยะทางสักเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงกิโลหรอกไม่ถึงครึ่งกิโลตรงนั้นถึงครึ่งกิโลเหรอ300เมตรได้มั้ยน่าจะจะประมาณนั้นน่ะไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ถึงแยกไปพอเจอที่แยกแล้วเดี๋ยวซ้ายนะคะโอเคตัวเมืองก็จะมีป้ายห้อยตลอดแนวผ่านธนาคารธนชาติซ้ายร้อยเมตรเดียวซ้ายตามไปเลยตลาดจีนยอดเหล็กนี่อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบได้นะคะเริ่มเห็นแล้วงานกระจาดเริ่มเห็นแล้วไปเลยค่ะนิดเดียวนิดเดียวตามมาของงานกระจาดนะคะ
อตอนกลางคืนอาจจะมีร้านเยอะกว่านี้นะคะอันนี้จะมีบางร้านที่เขายังไม่เปิดกลางคืนอาจจะเปิดเยอะกว่านี้ทีนี้ด้านเหนือสุดนะคะแล้วเราก็เดินไปเลยมันจะมีซอยตรงไปถึงหน้าวัดพระธาตุทองเลยอะค่ะเนี่ยถนนเส้นนี้ก็คือเส้นร้านค้างานกระจาดใช่ค่ะทั้งเส้นเลยเดินยาวไปเลยค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเสื้อผ้าเด็กขาวเอ้าใครจะลองฝีมือแม่นแค่ไหนใครจะทดสอบฝีมือได้ปลาเป้าตุ๊กตาอะไรบอลปลาแก้วอันนี้ยิงกระป๋องใครมีฝีมือใครอยากซ้อมมือได้เลยนี่ปลาโป่งเฮ้ยปลาโป่งเมื่อตอนเฮ้ยเมื่อก่อนนี่คุณนายชอบมากเลยนี่ว่าปลาโป่งเนี่ยมันไม่แตกสักลูกไม่ได้เนาะมันไม่แตกสักลูกอันนี้ร้านเสื้อผ้าสุภาพบุรุษทุเรียน39จะเป็นขีดละขีดละหรือเปล่าไปจัดมาซะแล้วสิ้าวมันคงอร่อยมากเลยโอ้จะดูภูแล้วน้ำลายไหลมันน่าจัดสักชุดน่าจัดสักชุดทุเรียนจากป่าละอูนะคะนี้ป่าละอูก็กาญจนบุรีโอ้ยด้านนู้นด้านนู้นมีร้านอะไรมั่งอ่ะได้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์เคสโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์นะครับแอคเซสซอรี่โทรศัพท์แล้วก็มาร้านน้ำดื่มแล้วก็เดินไปเรื่อยร้านอาหารของกินเต็มไปหมดเลยไก่ย่างถูกเผาน ี่เป็นกางเกงสุภาพสตรีรับประกันความอร่อยไม่อร่อยยินดีคืนเงินเรียนเธอผัดไทยโบราณใส่ไข่10บาทเห็นแล้วหิวเลยหัวคั่วเองสดใหม่ทุกวันรับประกันความอร่อยมียำปูเสื้อผ้าเด็กผ้ามัดย้อมเฮ้ยน่ารักว่ะเอาไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่าร้องตลอดเลยหมวกสายใหญ่เที่ยวดูได้นี่สวยงามห้ามจับจับแล้วเดี๋ยวมันติดมือจับแล้วมันจะไปกับเราโอ้ชุดเด็กนี่น่ารักนี่เฮ้ยซื้อไปให้หลานจะเป็นทหารหญิงกับชุดวอร์มชุดกีฬาซอยนี้เลี้ยวไปไหนอ่ะซอยสมาคมจีนยังมีร้านค้าไปอีกประมาณสัก200เมตรมีกระจาดดินนะคะมีกระจาดดินอยู่ข้างในมีงานอยู่ที่นั่นกันที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้ย
ย่างเป็ดย่างเป็นตัวตัวขนมก็มีเสื้อผ้าก็เยอะหนีหนีช่วงเพลงมาเพลงดังมากเหมือนห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่มีทุกสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมมาเดินมาเดินชมงานของชาวสุพรรณบุรีและไม่ร้อนนะคะเขาจะมีผ้าใบกางให้เราลมตลอดลมตลอดยกเว้นถ้าฝนตกโอ้เครื่องครัวก็มีมีดเดินอย่างเดียวเลยไม่สนใจบ้างเหรอเดินอย่างเดียวเลยมันเยอะไปอ่ะเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเนี่ยซื้ออะไรดีอ่ะมันเยอะสติ๊กเกอร์ไปติดรถนั่นไงเจอเขาแล้วของชอบน่าสนใจอะไรอีกฝาที่บ้านฝาพังอ๋อแก้เลติกมันพังฝามันโอ้แก้วเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝาที่บ้านมันพังเลยซื้อฝาได้ฝาไปเปลี่ยนละ48นี่เป็นผ้าม่านอุปกรณ์เครื่องนอนอันนี้เป็นอุปกรณ์ห้องนอนหมอนมากมาเลือกได้เลยขาดชิ้นไหนมาเลือกได้มีให้เลือกครบเฮ้ยผ้าห่มนาโนก็มีผ้าห่มนาโนทุกอย่าง10บาทเจอของชอบเข้าแล้วอะไรเอ่ยมันใหญ่ซื้อไปให้โปรแกรมเคสโทรศัพท์มากมายเพียบตอนนี้เจออีกซอยหนึ่งซอยนี้ก็มีแต่เครื่องไม้เครื่องไม้แล้วก็ชุดนอนตู้เฟอร์นิเจอร์ตรงไปใกล้ถึงนวัดประสาทแล้วซื้อไปให้หลานสาวแต่ว่าดูแล้วมันใหญ่นั่น
ิวน้ำแล้วเฮ้ยนกเดี๋ยวดูนกก่อนแต่มันน่าเลี้ยงอ่ะมีแฮมสเตอร์เออมีแฮมสเตอร์ด้วยกระต่ายเล็กเฮ้ยดูเจ้ากระต่ายดิเออน่ารักอ่ะถือว่าโปรแกรมบีบตายอืมโปรแกรมไม่ได้แล้วมันยังเล็กอยู่บีบดูดิกำลังกินใช่เดี๋ยวเจ้าถุงเงินถุงทองอยากขย้ำเอาขึ้นไปอยู่กับเราไม่ได้แม่เฮ้ยนี่เนาะน่ากินจังเลยซื้อไปให้คุณยายทวดป่ะเออแล้วต้องดูให้มันกว้างกว่าแค่เออไม่แพงด้วยนะเออซื้อไปที่ไปฝากเพราะว่าที่เคยซื้อมันขึ้นมาไปฝากด้วยใส่เองด้วยอยู่กับบ้านก็ดีเหมือนกันสบายสบายตามใจฉันงานนี้เจอของชอบสงสัยจะเลือกนานหน่อยก็ท่านที่เดินมาเที่ยวงานกระจาดก็อย่าลืมนะครับเดินเข้ามาเลยเส้นตรงจากเหนือถึงใต้อยู่ร้านนี้จะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้หน้าวัดประสาททองอยู่ด้านซ้ายถ้าเดินจากทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือของงานร้านจะอยู่ด้านซ้ายแม่ค้าบอกขายถูกและถูกจริงๆและถูกจริงๆเลยงานถึงงานถึงวันที่29สิงหาแต่ร้านค้าอยู่ถึงประมาณที่3กันยาเพราะฉะนั้นจะมีกระจาดดินวันที่อะไรนะคะเริ่มวันแรกกระจาดดินวันนี้วันแรกกระจาดใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังมาทันกระจาดดินหมดวันที่29นะคะร้านค้าจะอยู่ต่อถึงประมาณวันที่3ยังทันอยู่ยังมาทันอยู่อย่าลืมร้านนี้อยู่ใกล้ประตูวัดประสาททองด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือของถนนร้านจะมีป้ายติดราคาไว้สังเกตง่ายครับสวัสดีครับซื้อไปที่แค่5คนยุให้ซื้อก็ซื้อจริงนี่แค่59เองชุดไทยเด็กๆเอาติดไปไม่แพงไปซื้อร้านทั่วๆไปแพงกว่านี้มันใหญ่อ่ะโหเด็กๆโตเร็วแค่2เดือนก็ใส่ได้แล้วเอาเลย
เยอะแยะมากมายแก้วก็เยอะนะคะแก้วเยอะแต่ที่แน่ๆตอนนี้หิวนะคนถ่ายภาพหิวน้ำแล้วอีกนิดเดียวไปให้สุดเลยเก็บภาพไปให้สุดเลยโอ้กระท้อนร้อยกระท้อนท้อนทรงเครื่องท้อนมะม่วงเยอะแยะถึงหน้าวัดปราสาทแล้วเนี่ยถ้าคนที่มาจากกรุงเทพก็ต้องมาเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงจุดเนี้ยแล้วก็เดินย้อนกับที่เราจะเดินเนี่ยย้อนเส้นทางกันแล้วก็มาจอดรถในวัดปราสาททองเนี่ยอันนี้สุดงานแล้วอันนี้ก็จะมีมีข้างๆสองทางครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังร้านค้านี่ก็จะเป็นเทศบาลสำนักงานเทศบาลครับขอทางหน่อยเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพก็จะมาเข้าเส้นนี้แล้วก็เดินสวนเข้าไปจากใต้ขึ้นเหนือแบบนี้กี่บาทแล้วพ่อค้า470แต่ต้องยกไปทั้งอย่างเงี้ยไปใส่รถอ่ะพอประกอบมาให้แล้วใส่อุปกรณ์กล้องก็พอดีเลย3ล็อกเนี่ยแล้วตัวนู้นล่ะฮะตัวในนู้นล่ะเหมือนกันมั้ย 1,100 อันนั้นหน้ากว้างกว่าลึกกว่าที่สีเดียวกันเนี่ยนะที่ตั้งคู่กับสีน้ำตาลน่ะอันนั้นกี่ชั้นนะ4เหรออ๋ออันนั้น4อันนั้น100 4ชั้นอันนี้470อ๋อราคาเดียวกับอันนี้อันนี้เล็กกว่าใช่ๆแต่ว่ามันเล็กกว่านู้นมัน4ชั้นเอาแล้วเจอของต้องการใช้งานเข้าแล้วในงานกระจาดรถไม่ได้แล้วใช่ไหมคะรถได้450วันนี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วเราไปส่งผมไหมเนี่ยรถจะไหนครับหอคอยหน้าหอคอยก็วนมาเจอสี่แยกคนหน้าสี่แยกปั๊มตาดาวอะครับเราเดี๋ยวซ้ายมาแล้วซ้อนแยกไม่ได้เหรอครับผมเข้ามาแล้วจะออกได้ไงอ่ะออกได้ครับกำลังคิดว่าตรงนี้ซอยลุงหนังเก่าอ่ะครับอ๋อนึกออกแล้วใช่ซอยลุงหนังปลาสักอย่างอะไรนะปราสาททองปราสาททองลามาหนังเก่านึกออกแล้วได้อย่าไปเอารถมาสีอะไรครับเดี๋ยวจริงครับสีเนี้ยมีสีเข้มไหมสีเข้มลายอย่างเงี้ยสีคล้ายๆน้ำตาลนั่นแหละนะหมดเขานั่นแหละนี่ก็ได้นี่ก็น่าสะอาดดีต้องประกอบใหม่หรือว่าเป็นตัวนี้อะคะเป็นตัวนี้เลยครับเขาเพิ่งมานะผมยังต้องประกอบนึกว่านึกว่าโลกยังไม่เสร็จเลยอ๋อนึกว่าประกอบแล้วมันก็ต้องรอแบบไม่มีประตูเนี่ยถ้าเป็นซองไปผมไปประกอบเองก็ได้ได้ค่ะประกอบเอาประกอบแล้วก็ดีไปถึงได้วางเลยเดี๋ยวต้องถอยหลังเข้ามาสิเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ครับได้ไหมเดินหน้าเข้ามาแล้วถ้าเดินหน้าเข้ามาเราเวลาออกเราต้องถอยหลังเพราะมันไม่มีที่กลับรถเดี๋ยวให้ดูกันอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเอารถมาเก็บไว้ให้ครับครับครับที่เดี๋ยวให้ของตัวให้ยายทำเองเหรอโอ้ตั้งหลายอย่างไงไอ้นี่อะไรดำๆนะยายไข่เน่าอ๋อไข่เน่าไข่เน่าแล้วก็มีกระท้อนมะขามกวนยายทำเองอุดหนุนยายหน่อยเร็วอุดหนุนยายหน่อยอะไรดีเอามันต้มก็ได้ปลามันมีหนอนไหมยายไม่มีฮะหอมอยู่ข้างในอุดหนุนยายโอ้ผู้สาทำเองมาขาย20
ป้ายขายดีๆนะยายขายขายดิบขายดีหมดไวๆกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้อันนู้นน่ะอันนู้นน่ะใช่ผ้าได้2แถวอันนู้นน่ะอันนั้นกี่ชั้นละ4โหอันนั้น4จะสูงไปไหมเยอะไปเนาะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละอันนี้แค่เล็กนี่แหละไปได้อ่ะจ่ายตังค์ตัวนี้มา1ตัวเดี๋ยวพี่จะยกไปให้ผู้สาวรถถอยเข้ามาเนี่ยเปิดจะเพิ่งพี่จะเพิ่งเปิดนะคะวันนี้ก็ที่เที่ยวงานฉาดได้กางเกงตัวเล็กกางเกงใดทั่วนี่หน่อยไปแล้วชิ้นใหญ่หน่อยก็เกินน่าจะเป็นตู้ตัวนี้นะคะ450ได้แว่นด้วยนี่อ๋อได้แว่นแว่นนั่นแหละค่ะก็คือเพื่อนๆก็ยังมาได้อยู่นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กันยาเป็นงานกระจัดดินอยู่แต่ร้านค้าก็จะอยู่ได้ประมาณวันที่3ค่ะวันที่29งานน่ะจริงๆแล้วงานเขาเลิกแต่ว่ากระจัดดินมันไปถึงวันที่3ยังมาได้อยู่ร้านค้ายังอยู่อย่างเงี้ยค่ะโอเคทริปพบกันใหม่ทริปของงานกระจัดวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้พ่อค้าเอาตังค์มาถอนให้ขอบคุณค่ะก็สบายสบายพบกันใหม่ไว้คลิปหน้าว่าจะไปที่ไหนรอแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะไว้กดเอาโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายๆตามใจฉัน